ผมได้ถามว่าคุณพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณได้เปลี่ยนโฮสต์เหรอระหว่างทางมันไม่ได้เป็นโฮสต์เว้ยเขาเรียกว่าเป็นการที่เป็นโฮสต์แฟมิลี่อ่ะมันต้องที่อเมริกาเหมือนว่าการเป็นโฮสต์มันได้ลดภาษีเว้ยนั่นเลยทำให้คนก็อยากโฮสต์กันเยอะแล้วทีเนี้ยการที่เป็นโฮสต์ได้มันต้องมีเขาเรียกมีการวันทูก็คือการเทสว่าครอบครัวคุณจะผ่านหรือไม่วิธีการที่จะเทสก็คือเขาจะต้องเอาเด็กแรกเปลี่ยนบางคนที่อยู่ที่นู่นอยู่แล้วไปทดลองอยู่ที่บ้านหลังนั้นมัน3วันอะไรแบบนั้นแล้วก็เพื่อมาเช็คว่าแบบให้เด็กคนนั้นกลับมารีวิวว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเลยลองไปอยู่ที่นั้นน่ะแล้วบ้านที่กูไปอยู่แม่งรวยมากเป็นครอบครัวคนขาวเป็นบ้านแบบอยู่ในเมืองใหญ่เลยแล้วแบบมีการที่บ้านเหมือนบ้านเดอะซิมพื้นหญ้าเขียวขจีแล้วมีแบบตัวเหี้ยมันดูยืนถือลูกนุ่มเลี้ยงหมาขนขนอะไรแบบเนี้ยจริงเหรอแล้วบ้านเปิดเข้ามามีเตาผิงไฟอะไรแบบเนี้ยนึกออกเออชีวิตดีมีพรมก็คือรวยกว่าบ้านเดิมที่มึงได้ไปอยู่ใช่แต่กูงงกูได้อยู่ในบ้านรวยๆอ่าโชคดีโชคดีวันแรกไปก็เลยไปนอนก็เจอลูกชายมีลูกชายลูกสาวอ่าพ่อแม่ครอบครัวสุขสันต์นั่งกินข้าวตอนเย็นลูกชายลูกสาวนี่รุ่นประมาณไหนลูกชายรุ่นกูแต่ลูกสาวจะน่าจะไม่ผิดน่าจะรุ่นน้องอตื่นปุ๊บลูกชายเขาแบบเอ้ยวันนี้เราไปเที่ยวเพื่อนเราไหมรุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันก็เลยแบบกูไปหาทดลองไปดูเพื่อนใหม่ก็ได้ว่าคนในเมืองเนี้ยแม่งชงมาไหนวะก็พอไปเขาพาเพื่อนไปแล้วค่อยพ่อเขาขับรถไปส่งแล้วก็เหมือนว่าพ่อเขาขับรถไปส่งก็เหมือนตอนแรกก็เหมือนส่งที่บ้านเพื่อนที่หนึ่งก็เป็นบ้านปกติไม่ได้รวยแต่ก็บ้านดีๆหลังนึงส่งหน้าปุ๊บสภาพพ่อขับไปปุ๊บแล้วบอกว่าไม่ใช่บ้านหลังนี้แล้วไปไหนแล้วก็พาเดินไปแบบข้ามอีกบล็อก2บล็อกอ่ะกลายเป็นบ้านอีกบ้านนึงที่มันแบบดูเซ็งเคร่งนะแต่พอแบบเป็นบ้านแบบ trap house เว้ย trap house คือยังไงวะ trap house คือเป็นก็คือเป็นบ้าน2ชั้นเล็กๆแล้วบ้านหลังนั้นน่ะขายกัญชาผิดกฎหมายทั้งหลังเลยเป็นบ้านสต็อกของเปิดประตูเข้ามาคือเป็นควันทั้งบ้านจริงเหรอคนนั่งอยู่กับบองตอนนั้นแล้วเพื่อนมึงก็เฟี้ยวอยู่เหมือนกันนะตอนแรกกูนึกว่ามันเฟี้ยวแต่ประเด็นคือมันน่ะเป็นเบ้ในบ้านแอดตัวเองเข้าไปในนั้นอะไรแบบนั้นแต่ว่าพวกแบบเหมือนไอ้ 4-5 คนที่อยู่ในบ้านน่ะหลอกใช้เหี้ยนี่อีกทีนึงคอยดูแบบดูด่าบ้านรวยดูเดือดด่าก็เลยตั้งเหมือนเรื่องแฟนฉันนั้นก็มีตัวนึงที่บ้านรวยๆหน้าที่ของไอ้นั่นที่ไอ้นั่นและไอ้เหี้ยนั่นกะเอากูไปก็คือกะให้แบบกูอ่ะอยู่ต่ำกว่ามันให้มันเกิดชนชั้นใหม่เกิดขึ้นแต่พอกูไปปุ๊บผิดแผนแม่งเพราะมีคนนึงผู้หญิงในบ้านน่ะเดินมาจากห้องนอนเลยอารมณ์ว่าแบบเอ้ยมีคนไทยเหรอเราเพิ่งกลับมาจากสุราษฎร์ธานีปีที่แล้วพวกสุราษฎร์ธานีแบบ what what did you say สุราษฎร์ธานีอ๋อสุราษฎร์ธานีบอกใช่แบบมันไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนนะแต่ไปชิลอะไรนะไปเที่ยวไทยเหมือนไปทัวร์ประเทศไทยมาแล้วแต่คือต้องบอกชาวบ้านไม่มีผู้ใหญ่เลยเป็นวัยรุ่นขายกัญชาอยู่มันจะมีกล่องเต็มบ้านเลยเว้ยมีกล่องลังเต็มบ้านแล้วพอเปิดกล่องลังไปก็จะเป็นขวดกระป๋องเป็นกัญชาเต็มกระป๋องทั้งกล่องลังจะมีประมาณ89กระป๋องแล้วมึงเอากลับแล้วมึงเอากลับไปกี่กระป๋องไม่เอากลับไอ้เนี่ยพออีเนี่ยมาจากสุราษฎร์ธานีปุ๊บชีวิตดีชีวิตกูดีเขาคุยกับกูทั้งบ้านแรงกูอย่างดีเลยแบบกินเบียร์ไหมกินเบียร์เบียร์กินไหมนายดูหรือเปล่าอยู่มอนาชิลเล่นเกมป่ะเนี่ยแล้วช่วงไอ้เอ็กบอล360กำลังคิดเนี่ยเล่นเกมกับเราดิแล้วก็เลยก็นั่งเล่น NBA ไปคนที่พากูมาจ่ายเป็นเบียร์เหมือนเดิมมันน่าสงสารมากมึงแบบเขาให้เบียร์กูกินฟรีเฮ้ยอยู่กินเบียร์ฟรีเลยเบียร์กูแบบก็เลยไปหยิบเบียร์กินบ้างพอได้หยิบเบียร์กินจ่ายเงินมาด้วยดอล 50เอ็นยูเลยไอ้ที่นั่นก็ต้องควักตังค์จ่ายดอล 50เพื่อได้กินเบียร์ในบ้านในขณะกูฟรีหมดเลยครับพอมันดูดเยอะมันก็แบบเราก็เริ่มแบบไม่ไหวแล้วแสบจมูกนั่งเหมือนกูนั่งเล่นเกมอยู่อะแล้วสักพักก็แบบมีคน2คนขี่ประตูเข้ามาแล้วบ้านกูมันเป็นควันขมุงเลยมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นอะถือปืนขึ้นมา2กระบอกปืนจริงด้วยปืนมากระบอกแล้วก็ตะโกนแบบเป็นภาษาอังกฤษนะแต่แปลไทยก็คือหยุดอย่าขยับตอนแรกกูนึกว่าเป็นตำรวจเนี่ยพอควันหายกลายเป็นหน้าเพื่อนมันอีก2คนที่แกล้งเล่นเป็นตำรวจถีบประตูบ้านให้พังแล้วเข้ามาโอ้ยเล่นเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยวะใจอยู่ตะตุ่มวะทำเหี้ยอะไรก็ไม่ได้ขึ้นสุราษฎร์ธานีไม่ได้สารใจอยู่แบบวูบตกเลยตัวแบบช็อกแล้วแบบเหี้ยเกมใจกูกลับเลยแล้วตอนนั้นกลับแล้วไม่ตอนนั้นก็แบบพอแกล้งเล่นแบบก็ถือว่าไม่อยากอยู่แล้วก็เลยแบบว่าก็เลยบอกไอ้เบสที่พังมาว่าแบบเฮ้ยจะกลับหรือยังอะไรไอ้เบสก็จะกลับแล้วก็ได้เพราะอารมณ์ว่าแบบไอ้นั่นก็เซ็งอยู่แล้วเลยแล้วกลับมาระหว่างทางนั่งกลับมาไอ้เฮียนั่นคงไม่คุยกับมึงเลยป่ะหมายถึงว่าไอ้ตัวเบสไม่ได้คุยอะไรกันเลยแล้วจะกลับมาก็คือแบบต้องเดินกลับไปที่เดิมที่พ่อมารับแล้วอ๋อแล้วก็โทรให้เรียกให้พ่อมารับใช่ที่นั่นกลับมาแต่ก็ไม่ได้คุยกูตื่นมาวันนึงก็กลับเมืองกลับไปหาโค้ชคนเดิมอ๋อก็เลยถือว่าได้มีโอกาสไปอยู่ในคลับเฮาส์ของจริงๆมาแล้วใช่แล้วเขาก็เหมือนว่าแบบให้กูไปรีวิวว่าแบบเป็นยังไงคนนั้นเป็นไงบ้างกูซัดแม่งเลยเอากูอยู่ที่ไหนเนี่ยอะไรเนี่ยนี่คือโค้ชที่มึงคิดว่าดีแล้วเหรอไอ้ยังรู้ป่ะเนี่ยลูกชายพากูไปไหนมาอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาเนี่ยจะได้ไม่พลาดซึ่งกันและกันว่ายละกดเฮ้อกดกระดิ่งด้วยกดมาให้หมดอ่ะนะกด subscribe อ่ะแล้วกดกระดิ่งอ่ะโหใจคอจะดูวงเดียวเลยเหรอขอร้องอ่ะนะ
นะ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 